ส่วนเรื่องของการประชุมครม.วันนี้นะคะปรากฏว่ามีการจับตามองเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมนะคะกรณีที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นจะนำกัญชาออกมาจากบัญชียาเสพติดจนทำให้นายกเศรษฐาต้องเรียกคุยเลยค่ะคือเชิญทั้งคุณอนุทินและคุณสมศักดิ์มาพูดคุยกันค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีรายงานนะคะว่าก่อนการประชุมคุณเศรษฐามีการเชิญคุณอนุทินแล้วก็มีการเชิญคุณสมศักดิ์มาร่วมหารือพูดคุยกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวหนาหูเลยค่ะว่าอาจจะมีประเด็นความขัดแย้งไหมเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขจะนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดค่ะขณะที่นายอนุทินบอกว่ามติปปส.มันเป็นเอกฉันท์แล้วนะครับการจะเอากัญชาออกจากบัญชาออกจากบัญชียาเสพติดก่อนหน้านี้มติมันมีแล้วถ้าเกิดจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกทีก็ต้องมีข้อมูลใหม่ที่มาหักล้างและเมื่อสักครู่ได้คุยกับอธิการบดีม.เชียงใหม่ซึ่งได้ข้อมูลว่าทางมหาวิทยาลัยร่วมลงทุนกับต่างชาติไปแล้วกว่า900ล้านบาทถ้ากัญชากลับมาเป็นยาเสพติดจริงๆเดี๋ยวเขาจะฟ้องรัฐบาลแล้วฟ้องกรรมการปปส.ด้วยนะเราพร้อมไหมคุณอนุทินถามแบบนี้แต่บอกว่าตนเนี่ยไม่พร้อมนะแล้วหลังจากนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยยังจะกระทบกับความมั่นใจของคนที่จะมาลงทุนในประเทศไทยด้วยแล้วใครจะกล้ามาลงทุนอีกเพราะว่ากฎระเบียบเราเปลี่ยนไปพลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลาแล้วนายกรัฐมนตรีระบุว่าก็ควรมีกฎหมายพรบเข้ามาควบคุมส่วนการผลักดันพรบเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าแบบนี้จะไม่พลาดเหมือนกับรัฐบาลที่แล้วใช่ไหมคุณอนุทินยืนยันว่านี่เป็นบัญชาของนายกรัฐมนตรีขอบคุณท่านนายกที่ท่านได้กรุณาพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจว่าควรจะออกเป็นพรบทางพรรคภูมิใจไทยเราก็มีร่างพรบคาอยู่ที่สภาอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าพรรคอื่นเห็นด้วยก็เสนอประกบมาแล้วก็ตั้งกรรมาธิการแปรยติอะไรก็ว่าไปตามไม่มีไอ้พลาดอีกแล้วใช่ไหมไอ้เสนอพรบเหมือนรัฐบาลที่แล้วไม่มีอะไรก็นี่ก็เป็นบัญชาท่านนายกรัฐมนตรีคือนายกมีการเชิญทั้งคุณอนุทินและคุณสมศักดิ์มาพูดคุยวันนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์ของพรรคร่วมเนี่ยจริงๆถูกจับตาตั้งแต่ภาพนี้แล้วค่ะภาพที่ตีกอล์ฟร่วมกันระหว่างคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่พาครอบครัวไปพักผ่อนแล้วไปตีกอล์ฟแต่ว่าสถานที่ที่ไปตีคือสนามแรนโชชานวีคันทรีคลับรีสอร์ทเขาใหญ่ซึ่งเป็นโรงแรมของครอบครัวคุณอนุทินหลายคนก็เลยจับตามองว่าก็คงจะมีการพูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องนี้ไหมที่มันเป็นประเด็นทางการเมืองอยู่ซึ่งคุณอนุทินบอกว่าในวงสนทนาเนี่ยไม่มีการพูดคุยเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองเลยนะคะตีกอล์ฟอย่างเดียวจริงๆคุยกันเรื่องอื่นเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองไม่พูดถึงเลยทีนี้เมื่อเวลาผู้หลักผู้ใหญ่มาพักผ่อนคุณอนุทินบอกว่าเราต้องรู้ว่าไม่มีความประสงค์จะพูดคุยกันเรื่องหนักๆเพราะมันเป็นช่วงเวลาพักผ่อนและภายในงานมีผู้ใหญ่หลายคนรวมถึงส.ส.จังหวัดนครราชสีมาที่จะมาร่วมงานด้วยซึ่งนั่นก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาส่วนการออกรอบตีกอล์ฟที่ปรากฏว่ามีนายสารัตน์รัตนวดีซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกัฟเอเนอร์จีเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนมาร่วมกวนด้วยนั้นคุณอนุทินก็เคลียร์เรื่องนี้นะคะบอกว่าเอาจริงๆแล้วคนที่ร่วมกวนนั้นรู้จักกันมาเนี่ยโอ้โหไม่ต่ำกว่า25ปีอย่างคุณสารัตน์กับตนก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ปี2526ค่ะแล้วบอกว่าทุกวันนี้เป็นเพื่อนที่ตนเรียกว่าพี่ไม่มีอะไรนอกจากนั้นค่ะ